สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการตรงปกตรงประเด็นนะครับวันพุธที่16สิงหาคม2566นะครับก็พบกันจันทร์พุธศุกร์นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็เป็นรายการที่สรุปวิเคราะห์ข่าวประเด็นหลักการเมืองการบ้านการเมืองในวันนั้นๆ นะครับวันนี้วันที่16สิงหาคมนะครับนับไปนับมาท่านผู้ชมครับ14พฤษภาคมจนถึงวันนี้92วันแล้ว93วันแล้วนะครับแต่เรายังไม่มีชื่อนายกรัฐมนตรีนะครับแต่วันนี้เขาบอกว่าฟ้าเปิดนะครับเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วนายกจะชื่อเศรษฐาจะชื่ออุ๊งอิ๊งจะชื่อชัยเกษมนิติสิริจะชื่ออนุทินชาญวีรกูลจะชื่อบิ๊กป้อมอะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้นี่มันอะไรเห็นแสงสว่างแล้วเพราะอะไรครับเพราะอย่างน้อยวันที่เรารอคอยกันคือ16สิงหาคมวันนี้แหละวันพุธนะตอนสายวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วมีคำสั่งออกมาแล้วนะครับก็อันเนื่องจากนั่นแหละครับที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องนะจากครูบาอาจารย์จากสมาชิกพรรคก้าวไกลจำนวนหนึ่งรวมแล้ว2ชุดนะ30คนนะยื่นบอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพกรณีที่รัฐสภามีมติเมื่อวันที่19กรกฎาคมนะครับเรื่องยัตติเกี่ยวกับการโหวตนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อคุณพิธารอบ2ไม่ได้เพราะสว.สมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่บอกว่าตกไปแล้วเป็นยัตติซ้ำเสนอใหม่ไม่ได้จนวันที่19กรกฎาคมท่านผู้ชมจำได้ไหมครับท่านประธานรัฐสภาท่านวันนอนะก็บอกว่าดังนั้นขอใช้ข้อบังคับข้อที่151ให้มีการประชุมพิจารณาขอความเห็นว่าตกลงที่เขาบอกว่าเป็นยัตติซ้ำเสนอไม่ได้ที่ประชุมคิดเห็นอย่างไรจำได้ไหมครับนี่ผมหลับตานึกเอา395เสียงจำได้ไหมบอกว่าถูกต้องแล้วที่บอกว่าเป็นยัตติซ้ำนี่เสนอไม่ได้การเสนอชื่อนายกให้โหวตก็ถือว่าเป็นยัตติอย่างหนึ่งในความหมายของเสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภาแต่นักวิชาการประชาชนจำนวนหนึ่งบอกไม่ใช่นั่นแหละครับพอวันนั้นมีมติ395เสียงมีคนไม่เห็นด้วยก็เลยมีนักวิชาการอาจารย์พรชัยอาจารย์บุญส่งใครต่อคอยก่อนนำทีมนำทัพไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินศาลรัฐธรรมนูญก็ขอเอกสารเพิ่มเติมนะครับใช้เวลานานพอสมควรนะศาลก็เพื่อความรอบคอบให้มันละเอียดรอบคอบสุดท้ายวันนี้ก็ตัดสินออกมาแล้วมีคำสั่งออกมาแล้วนะครับห้องข่าวก็คงอ่านรายละเอียดไปหมดแล้วแต่ผมจะให้ดูไฮไลท์นิดเดียวนะครับวรรคทองวรรคที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติวันนี้นะฮะตัวเป้งๆก็บอกว่านี่แหละครับคือคนมาร้องนี่คล้ายๆว่าไม่มีส่วนได้เสียโดยตรงไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงประมาณนั้นแหละนะฮะเมื่อผู้ร้องเรียนทุกคนไม่ใช่บุคคลที่พรรคการเมืองแจ้งรายชื่อไว้ว่าจะเสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งไม่ได้เป็นบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอชื่อต่อรัฐสภาผู้ร้องเรียนทุกคนจึงไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพโดยตรงไม่อาจใช้สิทธิยื่นคำร้องเรียนได้ตามนูนมาตรา213ก็อ้าง213นะท่านผู้ชมกรณีไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ.2561มาตรา46วรรค1ประกอบมีช่องทางในการยื่นคำร้องที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นการเฉพาะแล้วดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ได้นี่แหละครับทั้ง2กลุ่มนั่นแหละไม่ได้นะครับตามนี้เลยนี่ดูกันเต็มจอเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์อีกหนึ่งหน้าการบันทึกนัยยะสำคัญเอาไว้แหละครับคืออันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่เหมือนกันแหละครับรัฐธรรมนูญฉบับ2560แล้วทำให้เกิดกรณีนี้ขึ้นมาศาลก็ได้บัญญัติเอาไว้ได้เรียบเรียงไว้อันนี้แหละครับก็ต้องฟังศาลแหละครับคำสั่งของศาลนวลมีผลผูกพันทุกองค์กรนะครับอันนี้คือทีนี้มันเป็นยังไงท่านผู้ชมแบบนี้แล้วมันยังไงคุณสำราญคืออย่างน้อยที่สุดนะอันนี้ก็คือแปลว่ามติของสภาเมื่อวันที่19นี่ถูกต้องแล้ว
ที่สวที่รัฐสภาส่วนใหญ่ก็บอกว่ามันเป็นยติซ้ำเสนอไม่ได้ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงไปถามว่ากรณีนี้ถ้าคุณพิธาเป็นผู้ยื่นเองได้ไหมนี่แหละเพราะเขาเป็นผู้ได้เสียโดยตรงตามกฎหมายนี่แหละครับนะที่เป็นบุคคลที่ถูกแจ้งชื่อไว้ว่ารัฐสภาคือเป็นแคนดิเดตนายกอ่ะนะก็เลยมีคำถามว่าเออสงสัยเที่ยวนี้คุณพิธาจะไปร้องเองเลยร้องได้ไหมครับผมดูแล้วผมถามมา 3, 4, 5, 5ท่านแล้วบอกได้ถ้าได้ศาลก็ต้องรับไว้นะส่วนจะพิจารณาเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยนะอยู่ที่ว่า1ร้องว่าอย่างไร2ศาลจะสั่งว่าอย่างไรนะตอนนี้ผมคิดว่าเนี่ยผมตอนนี้ยังไม่รู้ว่าพรรคก้าวไกลกับคิดอ่านเรื่องนี้อย่างไรแต่คนที่คิดออกแล้วคนหนึ่งนะสวสมชายแสวงการสวตัวตึงที่ผมเพิ่งสัมภาษณ์ไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะคุณสมชายบอกว่าขอให้คุณพิธาเสียสละอย่าไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญซ้ำเลยนะคือถ้าหวังให้การโหวตนายกมันเดินหน้าเนี่ยนะคือตอนนี้เขาก็นั่นแล้วนะพรรคก้าวไกลก็บายให้พรรคเพื่อไทยแล้วแล้วเขาก็กำลังฟอร์มเสียงก็เกินครึ่งของสภาล่างแล้วกำลังหาเสียงเพิ่มเติมอย่างสว.คือเสียงส่วนใหญ่เขาก็บ่ายหน้าในการที่จะเสนอชื่อนายกคนใหม่แล้วมีมติแล้วเมื่อวานนะพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อคนนี้แหละคนที่จะบอกม้วนเดียวจบม้วนเดียวจอดนะเศรษฐาตะวีสินนี่นะฮะอันนี้แหละนี่คือผลนะครับคุณสมชายบอกว่าพรรคก้าวไกลไม่ควรทำอย่างนี้คุณพิธาน่าจะเสียสละอันนี้ร้องขอคุณพิธาไปนะคุณสมชายบอกกับผมไม่ทราบว่าพรรคก้าวไกลจะให้นายพิธายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่หากทำอาจทำให้การโหวตนายกวันที่22สิงหาคมนั้นถูกชะลอออกไปอีกและจะทำให้การเมืองไทยติดกับดักดังนั้นหากนายพิธาไม่ยื่นคำร้องจะทำให้การโหวตนายกเดินหน้าแต่หากหาเหตุให้ยื้อการโหวตไปจนสว.หมดวาระและหมดอำนาจเลือกนายกผมขอชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวไม่เกี่ยวกับสว.แต่อยู่ที่พรรคการเมืองและส.ส.500คนจะตกลงกันเองสว.เป็นแค่แขกที่ถูกรับเชิญไปร่วมงานเท่านั้นเหมือนไปงานแต่งแล้วครับคุณสมชายบอกว่าสว.ก็เป็นแขกรับเชิญนะพวกคุณว่ากันไปเลย500คนนี่ถ้าได้375เสียงเมื่อไหร่มันก็เลือกใครเป็นนายกก็จบข่าวแต่ที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะยังไงท่านผู้ชมก็รู้ดีเพราะพรรคก้าวไกลมีนโยบายที่สุดตรงในบางเรื่องบางราวที่จะไปแก้มาตรา112นะพรรคภูมิใจไทยก็ไม่เอาสว.ก็ไม่เอาจบข่าวเลยรวมไทยสร้างชาติก็ไม่เอาประชาธิปัตย์ก็ไม่เอาพรรคคุณท็อปวราวุธหนูนาก็ไม่เอานะมันก็จบข่าวสิเพราะว่าเสียงโหวตนายกเสียงเป็นนายกต้อง375ไอ้เสียงรัฐบาลไม่มีปัญหาหรอก250เสียง2พรรคนี่เกินอื้อซ่าอยู่แล้ว151กับ141นะเกือบ300อยู่แล้ว2พรรคนั่นคือความเป็นมาท่านผู้ชมก็รู้ดีผมก็เล่าให้ฟังคุณสมชายบอกว่าขอร้องแต่เราก็ไม่รู้นะครับนี่ผมก็ยังไม่กล้าการันตีหรือไปยืนยันแทนพรรคก้าวไกลว่าจะมีวิธีคิดวิธีอ่านอย่างไรแต่เขาเคยเรียกร้องมาเขาเคยเสนอชุดความคิดนะครับลากยาว9เดือนลากยาว10เดือนให้สว.ชุดนี้หมดวาระ11พฤษภาคมเมื่อไหร่หมดวาระนายกมาจากสภาล่างเท่านั้นส.ส.เป็นคนเลือกนะครับพอเดือนพฤษภาคมปีหน้าส.ส.500คนนะครับไม่ใช่750คนเลือกนะครับนี่เขาหวังเป็นอย่างนั้นแต่ประเทศไทยจะถูกลากลู่ถูกกังไปยาวขนาดนั้นได้อย่างไรผมคิดว่าพรรคการเมืองแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยคงไม่ใจดำอย่างนั้นคงไม่คิดอ่านอย่างนั้นก็รอดูนะครับว่าพรรคก้าวไกลเขาคิดอ่านอย่างไรทีนี้นี่แต่ว่าท่าทีเมื่อวานนี่พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาชัดเจนอยู่แล้วนะครับแถลงข่าวชัดเจนจะไม่เห็นด้วยการผสมพันธุ์ข้ามขั้วนะอันนี้เดียวก่อนไปผสมพันธุ์ข้ามขั้วหลังจากมีคำวินิจฉัยของศาลนูนคำสั่งออกมาแล้วนะ
ท่านประธานวันนอประธานรัฐสภากำหนดนัดแล้วนะครับว่าจะประชุมโหวตนายกรอบ3ในวันที่22สิงหาคมนะวันพุธหรือวันอังคารนะที่จะถึงเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยเข้าใจว่าเป็นวันอังคารนะนั่นแหละครับจะโหวตกันใหม่เที่ยวนี้นะครับเที่ยวนี้ถ้าเสียงผ่าน375นะครับพรรคเพื่อไทยเสนอคุณเศรษฐาทวีสินมายกมือเห็นชอบ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 นะฮะ375เสียงจบนะก็ได้นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยแต่ถ้าไม่ครบก็ต้องว่ากันต่อแหละครับตามกระบวนการตามกระบวนท่าตามกระบวนการตามเหตุปัจจัยที่กำลังที่เกิดขึ้นใหม่นะฮะเมื่อวานนี่พรรคก้าวไกลเขาแสดงจุดยืนชัดเจนนะครับว่าเขาเมื่อวานคุณธวัชชัยจุฬาธนคุณต๋อมนี่แถลงการชัดเจนนะฮะว่าไม่เห็นด้วยนะที่จะแล้วก็ไม่พรรคก้าวไกลจะไม่ร่วมโหวตนายกผสมข้ามขั้วไม่ทรยศประชาชนนี่เฮดไลน์มาเลยนะครับเปี้ยงมาเลยรายละเอียดก็ทุกประโยคทุกวาทกรรมนี่ก็เนี่ยตอบโจทย์อันนี้แหละครับตอบโจทย์ที่เขาพาดหัวคือเขากำลังบอกว่าเนี่ยครับถ้าไปโหวตแบบนี้นี่เป็นการทรยศประชาชนก็แง่ๆแหละครับแบบนี้บอกว่าพรรคเพื่อไทยคุณกำลังทรยศประชาชนนะพรรคเพื่อไทยเองเมื่อวานประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคลงมติชัดเจนนะครับเป็นทางการนะครับตามข้อบังคับพรรคเป๊ะเห็นชอบเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินให้เป็นผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในนามพรรคเพื่อไทยเป็นมติเลยนะครับเนี่ยพรรคเพื่อไทยมีมติเสนอชื่อเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีนี่มติเมื่อวานนะครับเป็นวันเดียวกับที่คุณอะไรชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบแฉคุณเศรษฐาอีกดอกหนึ่งเลยนะเรื่องเงื่อนงำเงื่อนงึมนะความไม่ชอบมาพากลไม่มีธรรมาภิบาลนะในการจัดหาที่ดินสมัยเมื่อครั้งเป็นใหญ่ที่สุดในแสนสิรินะผมไม่ลงรายละเอียดเลยครับเมื่อวานก็แถลงการตอบโต้ออกมาแล้วแสนสิริแต่คุณชูวิทย์ก็จัดชุดใหญ่เหมือนกันเป็นข้อมูลนะฮะเป็นข้อมูลในการแถลงก็เป็นลูกต่อเนื่องเลยครับคือกรณีเรื่องกล่าวหาเรื่องการจัดหาที่ดินแล้วก็มีคล้ายๆว่ามีวาระผลประโยชน์ของตัวเองอะไรต่างๆเหล่านี้นะรวมทั้งการพยายามหลบเลี่ยงภาษีในนามของการบริหารภาษีโน่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งเรื่องสะพานข้ามคลองเนี่ยคุณชูวิทย์แกก็จัดหนักมาโดยลำดับเสียนสุริก็คุณชูวิทย์แฉทีก็แถลงโต้ทีแล้วก็บอกก็จะฟ้องร้องก็ว่ากันไปนะครับเรื่องนี้แต่ถามว่าสิ่งที่คุณชูวิทย์แฉมีผลไหมครับมีผลต่ออนาคตของคุณเสียถาที่จะไปถึงดวงดาวไหมผมตอบว่ามีครับมีอย่างแน่นอนนี่คณะกรรมการพัฒนาการเมืองของสวคุณเสรีสุวรรณพานนท์ขอเอกสารหลักฐานที่ดินจากกรมที่ดินขอเอกสารโน่นนี่นั่นจากกรมนั้นกรมนี้ไปศึกษานะครับตอนนึงว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีที่กำลังจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยนะครับแต่สวเขายืนยันนะว่าเขาทำหน้าที่ในการตรวจสอบในการคัดกรองคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เนี่ยนะต้องมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะดังนั้นนี่ในเมื่อเขาได้รับการทำหน้าที่ตรงนี้แล้วเขาจะไม่ปล่อยผ่านผมก็พยายามตรวจสอบว่าสวน่าจะเบาลงแล้วนะเพราะ112พรรคเพื่อไทยก็แถลงชัดเจนไม่แตะไม่เกี่ยวข้องแล้วคุณภูมิธรรมก็ยืนยันแล้วนะไม่เกี่ยวข้องนี่เปลี่ยนท่าทีแล้วนะวันก่อนจะแก้ไขรัฐมนูลแถลงการทุกฉบับเนี่ยต้องนำร่องด้วยการประกาศว่าจะแก้ไขรัฐมนูลโน่นนี่นั่นแต่ตอนหลังพอโดนสื่อทักท้วงคนบอกว่าโอ้โหคุณพวกคุณอ้าปากก็จะแก้รัฐมนูลอย่างเดียวแก้รัฐมนูลมีเวลาซ่อนเร้นใช่ไหมจะล้มรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงใช่ไหม
จะเอาคนแดนไกลกลับบ้านโดยการแก้มนูนใช่ไหมโดยการร่างมูลฉบับใหม่ใช่ไหมคือโดนดักคอดักทางก็ไปหลายครั้งนะพรรคเพื่อไทยก็พยายามเบี่ยงประเด็นนิดหนึ่งคุณภูมิธรรมก็เลยบอกว่าเนี่ยเราจะเป็นหินก้อนแรกนะในการสลายความขัดแย้งเนี่ยหินก้อนแรกสลายความขัดแย้งคือพยายามเปลี่ยนโหมดซึ่งหลายคนเห็นด้วยนะคือบ้านเมืองเนี่ยโจทย์ใหญ่ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการแบ่งสีแบ่งฝ่ายแบ่งนู่นแบ่งนี่นะครับคือความขัดแย้งถ้าออกจากความขัดแย้งนี้ไม่ได้นะประเทศไทยก็ติดลมแต่คนที่จะทำเรื่องแบบนี้จริงๆต้องไม่มีวาระซ่อนเร้นนะครับต้องบริสุทธิ์ใจต้องเต็มร้อยต้องเกินร้อยต้องเต็มพันอะถึงจะแก้ปัญหานี้ได้นะถามดูทุกคนอยากออกจากความขัดแย้งหมดนะแต่มันต้องมีการนโยบายที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่เป็นแค่วาทกรรมนะซึ่งผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยถ้าจะทำจริงอาจจะทำได้นะติดอยู่นิดเดียวนะวาระของคนแดนไกลมันมาทับซ้อนตรงนี้ต้องตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ด้วยเอาละนอกเรื่องมานิดหนึ่งก็คุณเศรษฐาเลยครับจะถูกเสนอชื่อ1สวเอาจริงเอาจังนะในการตรวจสอบเรื่องธรรมาภิบาลจริยธรรมกรณีแสนสิริ2สวส่วนใหญ่ผมตรวจสอบแล้วเขาก็ยังจะถามให้แน่ชัดว่าถึงแม้พรรคบอกว่าจะไม่แตะต้อง112แล้วนี่นายกคุณจะเป็นนายกคุณยังยืนยันไหมคุณเศรษฐาเพราะตอนหาเสียงคุณพูดเอาไว้อีกแบบหนึ่งนอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาอื่นๆอีกเล็กน้อยข้อ2ข้อรวมความแล้วเขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยต้องส่งเศรษฐาทวีสินนี่ไปที่รัฐสภาให้แสดงวิสัยทัศน์เขาจะเอ็กซเรย์วิสัยทัศน์คุณเศรษฐาหน่อยเขาไม่ได้พูดเล่นๆนะครับเขาเอาจริงนะครับรวมไปถึงจะถามเรื่องท่าทีการแก้รัฐธรรมนูญด้วยของพรรคเพื่อไทยนะหลายคนก็จะว่าสวทำเกินหน้าที่ไปบ้างแต่เขาก็จะมีเหตุผลการอธิบายว่าเขาก็ต้องตรวจสอบคนที่จะมาเป็นผู้นำของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาธรรมาภิบาลจริยธรรมนะครับปัญหาใหญ่มากนะครับก็เลยตอนนี้ถึงแม้คุณภูมิธรรมเวชชัยบิ๊กอ้วนบอกว่าทางพรรคมั่นใจว่าโหวตคุณเศรษฐาในอีกไม่กี่วันนะม้วนเดียวจบคือผ่านเลยผ่าน375เสียงแต่ก็ยังไม่มีหลักประกันนะยังไม่มีหลักประกันในมุมของข่าวสารนะครับยังก้ำกึ่งมากนะผมเช็คดูแล้วยังก้ำกึ่งแล้วโอกาสที่จะม้วนเดียวจอดก็มีสูงเหมือนกันคุณภูมิธรรมนี่สหายใหญ่สมัยอยู่ในป่ากับพรรคคอมนิสต์นี่บิ๊กอ้วนนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวกรากเชี่ยวกรรมทางการเมืองแล้วครับเที่ยวนี้ก็พยายามที่จะแสดงความจริงใจให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยนี่เที่ยวนี้สลายขั้วมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะมันเจ็บปวดมากมันลงทุนสูงมากท่านผู้ชมนะการเกิดต้องเจ็บปวดนั่นแหละครับเหมือนคลอดบุตรจากครรภ์มารดาแหละต้องเจ็บปวดการเกิดใหม่หุ่นว่าคือภาษาฝ่ายซ้ายเนี่ยแกเชี่ยวชาญอยู่แล้วนี่ใน Facebook ล่าสุดในวันนี้แหละยาวเฟื่อยเลยไปอ่านดูท่านผู้ชมก็น่าเห็นใจแหละพยายามที่จะแสดงความจริงใจให้เห็นว่าโอ้เทียบนี้ลงทุนสูงมากนะน่าเห็นใจจริงๆคนก็รู้นะเพื่อไทยโดนหนักเป็นตำบลกระสุนตกตอนนี้นะทั้งเสื้อแดงจริงเสื้อแดงปลอมนะมาถล่มด้อมส้มด้อมส้มเลยมากันรถทัวร์เต็มหน้าพักทุกวันนะเอาละครับแนวโน้มนี่คุณเศรษฐาอาการไม่น่าไว้วางใจใช้คำอย่างนี้ว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่บางคนบอกว่าจริงๆถ้าส่งชัยเกษมนิติสิริมาเนี่ยน่าจะปลอดภัยกว่านี้อาจารย์ชัยเกษมนะอดีตอัยการสูงสุดไม่รู้ท่านพร้อมหรือเปล่า เราก็ต้องจับตามองต่อไปถ้าเกิดว่าเสียถามไม่ผ่านจะเอาชัยเกษมไหมหรือจะเอาอุ้งอิง
คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยคงจะแย้งแล้วล่ะผมดูอาการนะท่านผู้ชมคุณหญิงอ้อคุณหญิงพจมานนามาพงศ์ก็คงจะทนุถนอมลูกเอาไว้ดีกว่านะเอาไว้สักพักหนึ่งตอนนี้ยัง35 36ยังมีเวลาอีกเยอะในการทำงานที่แบบนี้มาเป็นรองนายกมาเป็นรัฐมนตรีก็ได้มาฝึกซ้อมเอาไว้ก่อนสักวันหนึ่งจะได้เป็นนายกเพราะหน่วยก้านคุณอุ๊งอิ๊งตอนหลังๆนี่พูดจาก็เป็นหลักเป็นฐานถูกผิดก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ความมั่นใจนะท่วงทำนองอ่ะมั่นใจตอนนี้อยู่ไหนครับอุ๊งอิ๊งนนท์ไปอยู่ดูไบนนท์นะดูที่โพสต์อินสตาแกรมดูโน่นดูนี่ก็บอกว่าพาพ่อไปรักษาตาพาหลานไปด้วยนะแล้วก็พาคุณพ่อคุณทักษิณโทนี่ไปรักษาตานะผมไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่นะบางคนนี่พูดถึงขนาดพูดเล่นๆ นะอุ๊งอิ๊งจะกลับมาพร้อมคุณโทนี่เลยนะกลับบ้านเพราะลือกันว่าจะกลับ22สิงหาคมอันนี้ก็ฟังไว้เฉยๆวันนี้วันที่เท่าไหร่16เองไม่รู้นะอันนี้ไม่รับประกันแต่มีการพูดกันแบบเมามอยกันในสภากาแฟว่าเผลอๆจะกลับพร้อมคุณพ่อเลยนะโอ้ถ้ากลับวันที่22จริงๆอย่างข่าวลือของความมั่นคงนะแสดงว่าการโหวตนายกวันที่16เนี่ยมันม้วนเดียวจบก็ได้นะคือเสียงสว.ตอนนี้นี่ไม่ต้านหนักเท่ากับตอนต้านคุณพิธาท่านผู้ชมเพราะตอนนั้นนี่ต้านทั้งพรรคก้าวไกลต้านทั้งแนวความคิดที่จะแก้112แต่ของพรรคเพื่อไทยนี่ถอย112แล้วแต่ว่ามันมีปัญหาจริยธรรมปัญหาธรรมาภิบาลเกี่ยวกับตัวบุคคลตัวคุณเศรษฐาเขาเลยอยากให้เปลี่ยนสว.ส่วนหนึ่งนะแต่ส่วนหนึ่งเขาก็พยายามหลับตาเสียข้างหนึ่งไม่เป็นไรว่ากันไปหาคนที่มันดีที่สุดเลอเลือดประเสริฐศรียากก็หลับตาเสียข้างหนึ่งนี่สภาพความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ผมก็เล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังไม่ต้องมาวิเคราะห์อะไรกันมากเล่าข้อเท็จจริงให้ฟังเท่าที่ผมได้ไปฟังมานะได้ตรวจสอบอยู่บ้างนะครับสมมติว่าไม่ว่าจะชื่อเศรษฐาชื่อชัยเกษมหรือชื่ออุ๊งอิ๊งก็แล้วแต่ได้เป็นนายกนะถ้าเกมไม่ไหลไปถึงคุณอนุทินนะพรรคที่3เนี่ยนะมันไหลได้นะครับท่านผู้ชมอย่าทำเป็นเล่นไปแต่เราคิดว่าพรรคเพื่อไทยเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลมาตั้งแต่ปี49แล้วตั้งแต่ปี57นานแล้วเนี่ยนะครับเป็นนี่66แล้ว9ปีแล้วเนี่ยนะเขาคงอยากแสดงฝีไม้ลายมือเต็มที่แล้วอ่ะไปดูเพจไปดู Facebook ของพรรคเพื่อไทยตอนนี้ยิงรัวๆเลยดิจิตอลวอลเล็ตโน่นนี่นั่นพลังงานพลังเงินโอ้โหคือขายปลุกเร้านะให้คนมาสนใจพรรคเพื่อไทยฝากความหวังไว้กับพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งเขามั่นใจว่าต้องได้เป็นรัฐบาลแน่นอนดังนั้นเนี่ยก็เราก็ต้องเชื่อไว้ก่อนนะเขาคงไม่พลาดเกมไม่น่าจะไหลไปถึงคุณอนุทิน